รามาถึงข่าวสารตอนที่8ของฟื้นฟูยามเช้าเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วข่าวสารตอนที่7ตอนที่8แล้วก็ตอนที่9เป็นข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกันถ้าพี่น้องไปดูในเลขโรมันของข่าวสารทั้ง3ตอนนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตอนนั้นขึ้นต้นด้วยคำพูดที่เหมือนกันนั่นก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะมาสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าหัวข้อของข่าวสารทั้ง3ตอนนี้ก็คือหัวข้อเดียวกันนั่นก็คือการที่เราจะต้องบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะมาสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าคำว่าการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่นี้หมายถึงการเป็นคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เพราะมีเพียงคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่จึงจะสามารถทำให้พระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อ26ได้สำเร็จลุล่วงได้อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงอนุญาตสร้างขึ้นมาในเยเนซิสบทที่1ข้อ26ที่จะมาบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างเด็กผู้ชายขึ้นมาแต่พระเจ้าได้ทรงสร้างแม่ขึ้นมาก็คือเป็นมนุษย์ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เพราะมีเพียงผู้ที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่จึงจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ได้ยังไงอาเมนใน3ตอนนี้ก็พูดถึง7อย่างด้วยกันอาเมนในสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดว่าเราจำเป็นที่จะต้องยึดพระคริสต์เป็นตัวตนของเราและอย่างที่2ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าในสัปดาห์นี้เราจะพูดจากหนังสือเอเฟซัสบทที่4ซึ่งก็มีอีก3เรื่องที่จะทำให้เราสามารถกลายเป็นมนุษย์แห่งกลุ่มชนเป็นคนใหม่คนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่3เรื่องที่ว่านี้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ก็คือการเติบโตขึ้นทุกอย่างเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขเรื่องที่2เรียนรู้จากพระคริสต์ตามความเที่ยงแท้ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูและเรื่องที่3รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราเอเมน3เรื่องนี้ต้องไปท่องจำใหม่โอ้พระเยซูผมท่องจำใหม่ทีนึงอย่างแรกก็คือเราจะไม่นั่งเติบโตขึ้นทุกอย่างเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขอย่างที่2ก็คือเราต้องเรียนรู้จากพระคริสต์ตามความเที่ยงแท้ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้วก็อย่างที่3ก็คือเราจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราแล้วสัปดาห์หน้าก็ยังมีอีก2เรื่องซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องเป็นคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่2เรื่องในสัปดาห์หน้าก็คือเราจะไม่ได้ต้องเป็นคนต้นเรือที่สัตย์ซื่ออาเมนคอยแจกจ่ายอาหารตามเวลาเพื่ออะไรเพื่อที่จะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่เติบโตเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีภาพปฏิบัติของการดำเนินชีวิตคริสต์จักรโดยมีจิตสำนึกของคนใหม่คนเดียวอาเมนจริงๆแล้วถ้าเราไปดูให้ดีเราจะพบว่าทั้ง7ข้อนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนใหม่คนเดียวมีเพียงคนใหม่คนเดียวจึงจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้เอเมนคนใหม่คนเดียวเนี่ยถ้าเราดูจากหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ15เราก็จะพบว่าบนไม้กางเขนพระคริสต์ได้ทรงดำเนินสร้างคนใหม่คนเดียวเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปแล้วยิ่งกว่านั้นถ้าดูจากสภาพการต่างๆสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความสะดวกของการคมนาคมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้ภาคปฏิบัติของคนใหม่คนเดียวเป็นจริงขึ้นมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าเกิดเราไม่มีความเที่ยงแท้ของ7เรื่องที่อยู่ใน3บทที่ว่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงการเป็นคนใหม่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาดูเนื้อหาของ7เรื่องนี้โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้มาดู3เรื่องนี้กันให้ดีๆอย่างแรกนะฮะก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนใหม่คนเดียวเราจำเป็นที่จะต้องเติบโตขึ้นอาเมนทุกอย่างเติบโตขึ้นในทุกเรื่องเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขอันนี้มาจากหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อที่15และข้อที่16อาเมนในที่นี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูว่าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15เขาบอกว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นทุกในทุกเรื่องได้เราจำเป็นที่จะต้องยึดความจริงในความรักคำว่ายึดความจริงในที่นี้ เราต้องใส่ใจกับคำว่าความจริงความจริงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพูดความจริงอย่างเดียวนั่นเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยมากความจริงในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เที่ยงแท้ซึ่งก็คือตัวของพระเจ้าพระคริสต์ก็เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้คริสต์จักรก็เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถ้าเราอยากจะเติบโตขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องยึดพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องยึดพระคริสต์เราจำเป็นที่จะต้องยึดคริสต์จักรไว้เอเมนเมื่อมีเพียงว่าเรายึดความเที่ยงแท้เหล่านี้เราจึงจะสามารถมีการเติบโตขึ้นมาได้
เอเมนและที่ผมนั้นในหนังสือโคโลสายบทที่2ข้อ19ซึ่งก็พูดเนื้อหาคล้ายๆกันกับหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ15เอเฟซัสในโคโลสายบทที่2ข้อ19บอกว่ายังไงในที่นั้นบอกว่าเมื่อเรายึดพระคริสต์ผู้เป็นประมุขเนี่ยจริงๆแล้วข้อนี้พูดถึงทางตรงข้ามบอกบางคนไม่ยอมยึดพระคริสต์ผู้เป็นประมุขแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดพระคริสต์ผู้เป็นประมุขแล้วเนี่ยทั้งร่างกายก็จะสามารถเติบโตขึ้นด้วยการเจริญเพิ่มพูนของพระเจ้าเรารู้ว่าในตัวของพระเจ้าเองนั้นพระองค์ไม่จำเป็นที่ต้องมีการเจริญเติบโตแล้วแต่ว่าในตัวของเราเนี่ยพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีการเจริญเพิ่มพูนขึ้นในความเป็นจริงแล้วการเติบโตที่แท้จริงก็คือการที่พระเจ้าทรงเจริญเพิ่มพูนขึ้นในตัวเราเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในแต่ละวันเราจะเป็นที่ต้องมีการอธิษฐานต่อพระเจ้าทูลต่อพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดประทานการเติบโตที่ปกติสำหรับวันนี้ให้แก่ข้าพเจ้าอย่าให้วันนี้ของข้าพเจ้าผ่านไปโดยที่ชีวิตของพระองค์ไม่เติบโตอาเมนถ้าวันไหนผ่านไปโดยชีวิตของพระองค์ไม่เติบโตเราก็ห่างไกลจากการบรรลุถึงการเป็นคนใหม่คนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่เต็มที่เอเมนยิ่งกว่านั้นในเรื่องนี้เอเฟซัสยังได้บอกกับเราว่าเราจะไม่ได้ต้องเติบโตขึ้นในทุกเรื่องเอเมนการเติบโตเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะมากในการดำเนินชีวิตของเราประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องกระทำยกตัวอย่างเช่นในการพูดจาของเราในการจัดบ้านของเราทำความสะอาดทุกๆเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมีการเติบโตทั้งสิ้นเอเมนพี่น้องที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยเคยมาเป็นพยานว่าหลังจากที่เขาได้เข้ามาที่บ้านพี่น้องดีพี่น้องดีเนี่ยได้เรียกผู้ร่วมงานเข้าไปที่ห้องทำงานของพี่น้องดีห้องนอนของพี่น้องดีเปิดให้ดูลิ้นชักโต๊ะทำงานก็พบว่าโอ้ของทุกอย่างนี้จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเปิดให้ดูลิ้นชักที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะว่าทุกอย่างจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีเรื่องเล่าเนี่ยว่าอยู่ครั้งนึงพี่น้องลีเนี่ยบอกให้พี่น้องคนนึงไปที่บ้านของพี่น้องลีแล้วก็หยิบเนคไทให้กับพี่น้องลีพี่น้องลีบอกว่าเปิดลิ้นชักนะครับแล้วก็ในช่องที่2นับจากทางซ้ายมาเส้นที่3เส้นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายไม่ทราบว่าถ้าเกิดเราจะหาเนคไทเนคไทเส้นนึงเราสามารถทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าไม่ต้องบอกสีไม่ต้องบอกอะไรสามารถบอกตำแหน่งได้อย่างชัดเจนเส้นนั้นแหละนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าพี่น้องลีเป็นคนที่เติบโตขึ้นในทุกเรื่องอย่างแท้จริงเอเมนโอ้พระเยซูโดยเฉพาะอย่างที่ในเรื่องของการพูดจาของเราไม่ว่าเราจะเป็นการพูดกับภรรยาโดยเฉพาะการพูดกับลูกของเรายิ่งสนิทเท่าไหร่เนี่ยโอ้การพูดจาของเราก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเติบโตมากยิ่งขึ้นเอเมนต้องเติบโตยังไงในข้อนั้นบอกว่าไม่เพียงแต่ต้องเติบโตขึ้นในทุกเรื่องแต่ว่าต้องเติบโตขึ้นเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขเอเมนคำว่าเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขนั่นก็หมายความว่าการเติบโตนี้มีความเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นศีรษะการเติบโตนี้จะต้องทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของพระกายถ้าเราบอกว่าเราเติบโตแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะก่อสร้างกับส่วนอื่นในพระกายได้ก็แปลว่าการเติบโตของเราเนี่ยเติบโตไปผิดที่แล้วเราไม่ได้เติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขถ้าเรามีการเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขเรายิ่งเติบโตเราก็ยิ่งต้องมีการก่อสร้างกับพี่น้องได้มากขึ้นเอเมนและผลลัพธ์ของการเติบโตเนี่ยก็จะทำให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นอวัยวะได้รับการสำเร็จและทำให้เราสามารถที่จะมีการใช้งานได้ในเวลาที่เรายังไม่เติบโตดูอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเขาย่อมไม่สามารถมีการใช้งานเขาจะให้เขาไปขับรถยนต์ขับเครื่องบินไม่มีทางทำได้แต่ว่าถ้าเกิดชีวิตมีการเติบโตและเขาได้รับการสำเร็จแล้วเขาก็จะสามารถมีการใช้งานเอเมนพี่น้องทั้งหลายเพื่อคนใหม่คนเดียวเราต้องปรารถนาที่จะมีการเติบโตทุกวันยิ่งกว่านั้นเพื่อคนใหม่คนเดียวเราต้องมีใจปรารถนาที่จะรับการสำเร็จเพื่อที่จะเกิดการใช้งานในร่างกายและเมื่อทุกๆอวัยวะที่อยู่ในคนใหม่นี้ล้วนมีการใช้งานผลลัพธ์ก็จะทำให้คนใหม่เกิดการใช้งานการใช้งานที่สำคัญของคนใหม่ตามการเปิดเผยที่อยู่ในหนังสือในเซตบทที่1ข้อ26ก็คือการที่มนุษย์แห่งกลุ่มชนนี้จะมาสำแดงพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นยังมาจัดการกับศัตรูของพระเจ้าไม่ใช่ไปสู้รบกับศัตรูของพระเจ้านะจัดการกับศัตรูของพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะสามารถบรรลุถึงได้เอเมนทั้งหมดนี้เราจะบรรลุได้เราต้องมีการเติบโตในชีวิตซะก่อนในชีวิตส่วนตัวของเรานี่แหละในทุกๆรายละเอียดปลีกย่อยนั่นแหละสะสมกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถบรรลุถึงการเป็นคนใหม่คนเดียวที่มีการใช้งานอย่างเต็มที่เอเมนต่อมาเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนใหม่คนเดียวเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงพระคริสต์เอเมน
ตามความเที่ยงแท้ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูอะไรคือความเที่ยงแท้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าความเที่ยงแท้ก็คือตัวของพระเจ้าและจักรวาลนี้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เที่ยงแท้เอเมนความเที่ยงแท้นี้มีอยู่ในพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่พระเยซูทรงดำเนินชีวิตอย่างที่เราอ่านและเห็นจากหนังสือกิตติคุณ4เล่มเราจะเห็นว่าพระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งโดยพระเจ้าการทำทุกสิ่งร่วมกับพระเจ้าและการทำทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของพระองค์จึงมีความเที่ยงแท้ใครก็ตามที่สัมผัสกับพระเยซูก็สัมผัสถึงความเที่ยงแท้ที่สำแดงออกมาจากการดำเนินชีวิตของพระเยซูเป็นการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์เป็นการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความชอบธรรมเป็นการดำเนินชีวิตที่คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ได้สำแดงออกมาในคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์นี่แหละก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเที่ยงแท้ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูเอเมนแต่เพื่อคนใหม่คนเดียวความเที่ยงแท้ที่ว่านี้จะมีอยู่ในพระเยซูคนเดียวไม่ได้เพื่อคนใหม่คนเดียวทุกๆคนที่เป็นส่วนประกอบของคนใหม่คนเดียวนี้จะต้องมีความเที่ยงแท้อย่างเดียวกันอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรานั่นจะหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องยึดเอาการดำเนินชีวิตของพระเยซูมาเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราเอเมนโอ้พระเยซูเอเมนอย่างที่บอกการดำเนินชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่การดำเนินชีวิตของปัจเจกชนเท่านั้นแต่ว่าจะต้องเป็นการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนถ้าเราอยากจะมีคนใหม่คนเดียวเราจำเป็นที่จะต้องได้กลุ่มชนที่มีการดำเนินชีวิตอย่างที่มีความเที่ยงแท้อย่างที่เคยสำแดงออกในการดำเนินชีวิตของพระเยซูเอเมนเรื่องนี้มีการเปิดเผยเป็นในอยู่อีกอย่างนึงนั่นก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนต้องการมีชีวิตอยู่ในสังคมแต่ว่าเพื่อคนใหม่คนเดียวเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมแบบเก่าๆไม่ได้พวกที่ชอบสภากาแฟช่วงที่ชอบไปนั่งจับกลุ่มซุบซิบเดินทางการดำเนินชีวิตอย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุถึงคนใหม่คนเดียวได้จริงอยู่เราต้องเข้าสังคมแต่ว่าสังคมที่แท้จริงของเราสังคมเนี่ยทำให้เกิดความเที่ยงแท้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตคริสต์จักรพี่น้องทั้งหลายถ้าเราอยากจะบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนเรามีแต่ด้านที่เป็นปัจเจกชนไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องทั้งหลาย เรามีภาระเนี่ยเคยบอกกับพี่น้องไปว่าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องแบ่งแยกเวลาในวันนั้นออกมาอย่าหลายคนบอกว่าวันนั้นเป็นวันพักผ่อนไม่ใช่แต่วันนั้นเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าจะพักผ่อนจงพักผ่อนอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสต์จักรเอเมนไม่อย่าไปคิดว่าโอ้มาดำเนินชีวิตคริสต์จักรมาที่สถานที่ประชุมตั้งแต่เช้าร่วมสวดอาหารกับพี่น้องประชุมวันของพระผู้เป็นเจ้าเสร็จปุ๊บตอนบ่ายมีการสวดอาหารมีการร่วมกันปฏิบัติต่ออีกเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ใช่แล้วพี่น้องอาเมนนั่นแหละคือการพักผ่อนที่แท้จริงนั่นแหละก็คือการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนอาเมนของคนใหม่ที่เราจะต้องสวมใส่การดำเนินชีวิตที่อยู่ในสังคมแบบคนเก่าเนี่ยต้องถอดทิ้งแต่ว่าเราต้องสวมใส่เราต้องร่วมดำเนินชีวิตคริสต์จักรอยู่ในการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนของคนใหม่เอเมนแล้วก็เราจะต้องรู้ด้วยว่าการดำเนินชีวิตแบบที่เที่ยงแท้อย่างที่มีอยู่ในพระเยซูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปดูการดำเนินชีวิตอย่างของพระเยซูแล้วก็มาเรียนแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่หมายความว่าวันนี้เราจะทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นพระเยซูพวกจะทรงทำแบบนี้ไหมที่ทั้งหลายแม้ภาคปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยก็มีประโยชน์แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของความเที่ยงแท้ที่ว่านี้การดำเนินชีวิต อย่างเที่ยงแท้ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในพระเยซูนั้นหมายความว่าเราต้องให้พระเยซูผู้นี้อาเมนทรงดำเนินชีวิตอยู่ในตัวเราและดำเนินชีวิตออกมาจากตัวเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้พระเยซูเรารู้ว่าพระองค์ทรงกลายเป็นพระวิญญาณเอเมนเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนแบบใหม่นี้จึงเป็นเรื่องของพระวิญญาณที่ผสมกลมกลืนกับวิญญาณของเราและสำแดงออกมาในการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนของเราเอเมนถ้าเราอยากจะมีการดำเนินชีวิตแบบเที่ยงแท้อย่างที่มีอยู่ในพระเยซูเราจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนวิญญาณเอเมนเพราะฉะนั้นในเรื่องประมาณที่3เนี่ยจึงได้พูดถึงเอเฟซัสบทที่4ข้อ23นั่นก็หมายในข้อนั้นบอกว่าอย่างไรนั่นบอกว่าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่อยู่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราเอเมนข้อ23ถ้าเราไปดูในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ให้ดีเราจะพบว่าก่อนหน้านี้1ข้อก็คือข้อ22พูดถึงการถอดทิ้งคนเก่าซึ่งก็คือการทำพฤติแบบ
เก่าๆในอดีตซึ่งอยู่ในรหัสตัณหาแห่งการล่อลวงเนี่ยเราต้องถอดทิ้งไปซะข้อ22พูดถึงการถอดทิ้งส่วนข้อ24เนี่ยซึ่งข้ามข้อ23ไปข้อ24พูดถึงการสวมใส่คนใหม่ซึ่งกำลังถูกเปลี่ยนใหม่อาเมนตามอย่างพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อ23เนี่ยจึงเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การถอดทิ้งคนเก่าในข้อ22และการสวมใส่คนใหม่ในข้อ24อาเมนอย่างที่บอกพี่น้องไปแล้วการถอดทิ้งคนเก่าการสวมใส่คนใหม่ไม่ใช่การเรียนแบบการดำเนินชีวิตของพระเยซูทางภายนอกแต่เป็นเรื่องของวิญญาณที่ผสมกลมกลืนอาเมนข้อ23บอกว่าถ้าจะถอดทิ้งคนเก่าสวมใส่คนใหม่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราคำว่าวิญญาณแห่งความคิดเนี่ยเป็นถ้อยคำที่เป็นสำนวนที่พิเศษอาเมนเรารู้ว่าวิญญาณก็คือส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของเราส่วนความคิดนั้นอยู่ในจิตของเราวิญญาณแห่งความคิดคืออะไรวิญญาณแห่งความคิดก็หมายความว่าวิญญาณที่ผสมกลมพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับวิญญาณของเราเนี่ยพระองค์ได้ทรงแผ่ขยายออกมาครอบครองอยู่ในความคิดซึ่งอยู่ในจิตของเราแล้วอาเมนเมื่อวิญญาณนี้แผ่ขยายออกมาครอบครองความคิดของเราวิญญาณนี้จึงกลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดจิตมีตั้งหลายส่วนทำไมต้องเน้นความคิดด้วยเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยล้วนถูกชี้นำโดยความคิดเราคิดอะไรเราก็ไปทำอย่างนั้นอาเมนถ้าเกิดว่าความคิดของเรายังไม่ใช่วิญญาณแห่งความคิดก็เท่ากับว่าเราดำเนินชีวิตตกอยู่ในจิตแต่ถ้าเกิดว่าความคิดของเราเนี่ยกลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดแล้วนั่นจะหมายความว่าการดำเนินชีวิตของเราก็ถูกชี้นำโดยวิญญาณอาเมนมีการดำเนินชีวิตแบบที่ถูกชี้นำโดยวิญญาณจึงจะมีความเที่ยงแท้อย่างที่อยู่ในพระเยซูอาเมนเพราะนั้นหนทางของเรื่องนี้คืออะไรก็คือเราจำเป็นที่ต้องให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่ผสมกลมกลืนกับวิญญาณของเรานั้นมีการแผ่ขยายอยู่ในตัวเราทุกๆวันอาเมนถ้าเกิดมีการแผ่ขยายมาสู่ความคิดแล้วก็จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความตั้งใจของเราด้วยอย่างนี้การดำเนินชีวิตของเราจึงจะมีความเที่ยงแท้อย่างแท้จริงอาเมนโอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อเราอยู่ในวิญญาณแห่งความเมื่อเรามีวิญญาณแห่งความคิดผลลัพธ์ก็จะทำให้เราถูกเปลี่ยนใหม่อาเมนและเมื่อเราถูกเปลี่ยนใหม่แล้วผลลัพธ์ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่อาเมนแต่เราต้องรู้ว่าการที่เราได้รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดเนี่ยไม่ได้มีเพียงเพื่อให้เรามีการประพฤติที่ดีขึ้น เป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนกับคนเก่าดำเนินชีวิตอย่างแย่ๆในอดีตไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าการเปลี่ยนใหม่อยู่ในวิญญาณแห่งความคิดนี้มีจุดมุ่งหมายมีจุดโฟกัสอยู่นั่นก็คือเพื่อให้พระเจ้าของเราจะทรงได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องที่สมควรที่จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ในความคิดของเรามากที่สุดเนี่ยยังไม่ใช่แค่ เรื่องของไม่ดำเนินชีวิตตามราคะตัณหาแต่ต้องดำเนินชีวิตอย่างที่มีคุณธรรมเท่านั้นแต่เรื่องสำคัญในการที่พระเจ้าจะทรงได้มาซึ่งคนใหม่ก็คือว่าหัวคิดหรือว่ากระบวนวิธีคิดที่อยู่ในสมองของเราโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชนชาติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอาเมนเราไม่ควรที่จะรักษากระบวนวิธีคิดแบบคนไทยและก็ไม่ควรที่จะรักษากระบวนวิธีคิดแบบคนจีนความเคยชินแบบคนอเมริกาความเคยชินแบบคนเกาหลีสิ่งต่างๆเหล่านี้ในคนใหม่ไม่มีในคนใหม่นั้นมีแต่พระคริสต์ดำรงอยู่ในสารพัดอาเมนพระคริสต์เป็นสารพัดเพราะฉะนั้นพี่น้องคนจีนเนี่ยเวลาท่านมาอยู่ในประเทศไทยท่านก็ไม่ควรจะบอกว่าทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้ในทางกลับกันเวลาพี่น้องคนไทยเห็นพี่น้องคนจีนมาดำเนินชีวิตอยู่ในประเทศไทยก็อย่าได้พูดว่าทำไมคนจีนเป็นอย่างนี้เอเมนที่นี่ไม่มีคนจีนไม่มีคนไทยมีแต่พระคริสต์เอเมนอย่างพี่น้องลีเนี่ยก็เป็นแบบอย่างของผู้ที่สุขงอมจริงๆเอเมนตอนที่ท่านไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงพี่น้องลีก็ไปนั่งอยู่ในห้องรับแขกของพี่น้องชาวอเมริกันปรากฏว่าพี่น้องลีเนี่ยก็นั่งกินแครอทนั่งกินชีสจนกระทั่งพี่น้องฝรั่งแปลกใจแล้วก็ถามพี่น้องลีว่าพี่น้องลีครับคนจีนนี่กินชีสเหรอครับพี่น้องลีหันมาตอบว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องลีหันมาตอบว่าผมไม่ใช่คนจีนอาเมนพูดภาษาจีนนี่แหละแต่ผมไม่ใช่คนจีนพี่น้องหลายเขาก็เหมือนกันแล้วก็ประกาศได้ว่าผมไม่ใช่คนไทยเอเมนผมไม่ใช่คนจีนผมไม่ใช่คนอเมริกาผมไม่ใช่คนอะไรทั้งนั้นผมคือคนใหม่ในพระคริสต์เอเมนนี่คือหนทางที่จะทำให้พระเจ้าทรงได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียว
ที่เติบโตอย่างเต็มที่และดำเนินชีวิตอย่างเป็นกลุ่มชนมีเป็นคนใหม่ประเภทนี้แหละจึงจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้เอเมนเพราะฉะนั้นตอนนี้สุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าทำยังไงอ่ะเราถึงจะสามารถมีการเปลี่ยนใหม่แบบนี้ได้เอเมนทำยังไงถึงจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่แบบนี้ได้อย่างแรกเลยเราจะต้องมีความปรารถนาเอเมนอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาพี่น้องทั้งหลายความปรารถนาของเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นความปรารถนาของคนไทยไม่ควรจะเป็นความปรารถนาของคนจีนแต่ควรจะเป็นความปรารถนาของคนใหม่เอเมนโอ้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่รักษาความเป็นไทยสิ่งที่เราอยากได้คือต้องการให้พระเจ้าได้มาซึ่งคนใหม่เอเมนโอ้พระเยซูถ้าเราไม่มีความปรารถนาอย่างนี้แล้วโอ้ก็ไม่รู้จะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้ยังไงเราต้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าประทานความปรารถนาเช่นนี้ให้แก่ข้าพเจ้าอย่างที่สองเมื่อเรามีความปรารถนาเนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วเราต้องทูลแล้วก็อธิษฐานเพื่อความปรารถนาเช่นนี้เอเมนยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะต้องถวายตัวเพื่อสิ่งนี้ด้วยในหนังสือโรมบทที่12ข้อที่1แล้วข้อที่2ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหนทางที่เราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่เอเมนเพื่อเราจะไม่ถอดแบบตามอย่างยุคสมัยนี้ที่ต่างคนต่างชาตินิยมเหลือเกินหนทางที่เราจะไม่ถอดแบบตามแบบนั้นเนี่ยก็คือเราต้องมีการถวายตัวถ้าเราถวายตัวแล้วเราก็จะได้รับการเปลี่ยนใหม่เอเมนแล้วเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วผลลัพธ์ในโลกที่2ก็คือเราก็จะไม่คิดประเมินตนสูงกว่าที่ควรจะคิดแต่เราจะเห็นว่าผู้อื่นดีกว่าเราเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งพระกายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อที่2เราต้องอธิษฐานกระทั่งถวายตัวเพื่อคนใหม่คนเดียวนี้อาเมนแล้วก็อย่างที่3เราต้องรู้ว่าคนใหม่คนเดียวไม่ใช่สิ่งที่เราจะสอนกันได้ไม่ใช่ว่าเราจะรับคำสอนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็กลายเป็นคนใหม่คนเดียวไม่ใช่แต่คนใหม่คนเดียวเนี่ยเกิดจากการที่อาเมนพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณนี้ซ่าซ่านอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ13เนี่ยที่นั้นจึงบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นชาวกรีกก็ดีเป็นชาวยิวก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รับพิธีสุนัขหรือไม่ได้รับพิธีสุนัขก็ดีเราล้วนได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเอเมนในที่นี้พูดถึงยิวและกรีกในที่นี้พูดถึงรับพิธีสุนัขไม่รับพิธีสุนัขนั่นจะแปลว่าเป้าหมายของข้อนี้เนี่ยต้องการที่จะได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวเหมือนกับในโครินธ์บทที่3ข้อ10และข้อ11ถูกมั้ยเอเมนแต่ว่าในข้อนี้บอกว่าหนทางที่พระเจ้าทรงได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวเนี่ยก็คือข้อที่1เขาจะต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเอเมนแต่เรารู้ว่าการรับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเนี่ยทำสำเร็จไปนานแล้วเอเมนตั้งแต่วันเพนเทคอสต์ตั้งแต่ในบ้านของโคลาเดียวอาเมนนั่นเป็นเรื่องที่กระทำสำเร็จเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จด้วยกันแต่ใน1โครินธ์12ข้อ13บอกว่าเพื่อคนใหม่คนเดียวนี้ไม่ได้มีแค่การรับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวแต่ว่าเราทั้งหลายจะต้องดื่มจากพระวิญญาณองค์เดียวนั้นเอเมนโอ้การรับบัพติศมาเนี่ยครั้งเดียวสำเร็จนิรันดร์แต่การดื่มพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทำทุกวันเอเมนกระทำอย่างมั่นคงต่อเนื่องกระทำจนกระทั่งพระวิญญาณที่เราดื่มเข้ามานั้นสามารถที่จะซาบซ่านอยู่ในทั่วทุกส่วนของเราโดยเฉพาะสามารถซาบซ่านอยู่ในกระบวนวิธีคิดของเราเพื่อเราจะได้ไม่รักษาไว้ซึ่งความคิดแบบคนไทยความคิดแบบคนจีนความคิดแบบชนชาติใดๆแต่คิดแบบที่พระคริสต์ทรงคิดโอ้พระเยซูเอเมนเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราต้องเห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องมารับสูบพระวิญญาณทุกวันนั่นคือการดื่มพระวิญญาณทุกวันทำไมต้องมีการฟื้นฟูยามเช้าทุกวันเพราะในการฟื้นฟูยามเช้าเราได้ดื่มพระวิญญาณเพราะในการฟื้นฟูยามเช้าเนี่ยเราได้ซาบซ่านด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณก็สามารถซาบซ่านมาสู่ในความคิดของเราอย่างนี้แหละที่เราจะสามารถเป็นคนใหม่เอเมนไม่ใช่ให้เราไปอาเมนเรียนแบบพระเยซูรับการสอนให้มากขึ้นไม่แต่เป็นการซาบซ่านด้วยพระวิญญาณโดยการดื่มพระองค์ให้มากขึ้นเช่นนี้ก็จะเป็นคนใหม่เอเมนสรุปนะครับภาษาตอนนี้บอกเราว่าเราจะไม่ต้องเติบโตขึ้นเอเมนเติบโตขึ้นในทุกๆรายละเอียดในการดำเนินชีวิตของเราเติบโตขึ้นเข้าสู่พระคริสต์เติบโตโดยยึดพระคริสต์เป็นประมุขเอเมนยิ่งกว่านั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระเยซูเคยดำเนินชีวิตอยู่ในหนังสือกิตติคุณนั่นคือการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเที่ยงแท้และเป็นการดำเนินชีวิตแห่งกลุ่มชนและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเรายังจำเป็นที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราเพื่อที่เราจะได้ถอดทิ้งคนเก่าและจะได้สวมใส่คนใหม่และพระเจ้าจะสามารถได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่มีเพียงคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์
นั่นคือการสำแดงพระองค์และการจัดการกับศัตรูของพระองค์ได้พี่น้องทั้งหลายเอเมนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กประสบการณ์อย่างการเติบโตในชีวิตประสบการณ์อย่างการได้รับการเปลี่ยนมาอยู่ในวิญญาณแห่งความคิดของเราอาเมนหรือว่าประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตที่แท้จริงเนี่ยโอ้พระเยซูนี่แหละก็คือทางเดียวที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสามารถสำเร็จเป็นจริงได้ในยุคสมัยนี้อาเมนขอให้พระองค์ทรงมีผลทางบนตัวเราถ้าเกิดพระองค์ไม่ทรงได้มาซึ่งคนใหม่คนเดียวต้องการพวกเราพระองค์ก็จำเป็นที่จะต้องไปหาคนกลุ่มอื่นอาเมนแต่เราก็ไม่มีส่วนเพราะนั้นเนี่ยขอโปรดสงบเมตตาให้เราสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของคนใหม่คนเดียวในความเที่ยงแท้ในวันนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมน